คอมเมนต์ชาวต่างชาติ ประเทศไทยกับสิ่งที่ถูกมองข้ามที่ชาวต่างชาติเข้ามาแล้วไม่รู้เลยว่ามีแบบนี้โดยก็มีคําถามหนึ่งของชาวต่างชาตินะครับเขาตั้งคําถามไว้ว่าอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆในประเทศไทยแต่กลายเป็นว่าแทบจะไม่มีชาวต่างชาติคนไหนรู้จักเลยก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กับชายหาดไม่แพ้กับเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับแต่ชาวต่างชาติเข้ามาไทยกลับไม่รู้เลยว่ามีแบบนี้มาดูกันครับว่าต่างชาติจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างโดยมีคอมเมนต์หนึ่งจากคุณคาริสานะครับก็บอกว่าในมุมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาพวกเขามาทที่เศ พวกเขามักจะถามถึงไม่กี่อย่างเท่านั้นงานปราร์ตี้ชายหัดสวยๆก็จะวนไปอยู่แค่นี้แหละแล้วมันก็ทําให้ฉันรู้สึกเศร้าไม่น้อยอยู่นะจริงๆประเทศไทยมีหลายสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นเยอะเลยเจ้าต่างชาติเมื่อมาที่ประเทศไทยหลายๆคนไม่รู้เลยว่าเมืองไทยมีเทศกาลที่ผู้คนจัดกันได้อย่างน่าสนใจมากๆโดยเทศกาลที่เขาหมายถึงนะครับก็จะเป็นงานพวกงานวัดงานอะไรท,ทั่วไปนะครับที่ต่างชาติไม่รู้จักกันเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในมุมของคุณคาริชาคนนี้นะครับก็บอกว่า คนไทยนะี่ยชอบแสงสีชอบแสงไฟหลากหลายสีสันมากๆถ้าคุณไปที่เทศกาลตามชุมชนต่างๆที่จัดขึ้นในประเทศไทยคุณจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ตกแต่งไปด้วยการประดับไฟที่สวยงามตะกาตาให้ท่านผู้ชมลองนึกภาพงานวัดละกันนะครับโดยในมุมของต่างชาติคนนี้นะครับเขาก็เหมือนกับว่าเขาได้ไปเจอประสบการณ์แบบนั้นมานพูดง่ายคือได้ไปงานวัดงานเทศกาลเล็กๆตามชุมชนต่างๆนะครับในประเทศไทยก็พบว่ามันน่าสนใจไม่แพ้กับการไปปราร์ตี้ ไปช้หาดอะไรอย่างนั้นเลยนะครับจนนั้น,นะครับเธอคนนี้ก็เล่าต่อว่าชาวต่างชาติหลายๆคนมาที่เมืองไทยไม่รู้เลยว่าเวลาคนไทยจัดงานอะไรก็แล้วแต่จะเป็นงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานโบวชงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณไม่รู้เลยว่าคนไทยพวกเขาชอบที่จะแบ่งปันมากๆ เหมือนกับว่าเจอคนนี้นะครับไปค้นพบว่าคือคนไทยเนี่ยเวลาจัดงานอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าต้องจัดอาหารแบบเต็มโตะนะครับเสิร์ฟให้กับแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่าต่างชาติไม่รู้เลยว่ามันมีแบบนี้ด้วยหลายๆคนแทบจะไม่เคยได้เป็นแขกในโอกาสของงานต่างๆของคนไทยก็เลยไม่รู้ว่ามีแบบนี้และชาวต่างชาติหลายๆคนมาที่เมืองไทยพวกเขาไม่รู้เลยว่าคนไทยคือ ผู้คนที่น่ารักที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาพวกเขาจะพาคุณไปเยี่ยมชมบ้านของพวกเขาและพวกเขาจะให้ความช่วยเหลือคุณอยู่เสมอหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าคนไทยจะเป็นกันเองได้ถึงขนาดนี้เลยโดยเธอคนนี้นะครับก็เหมือนกับว่าอยู่เมืองไทยมาเยอะนะเขาก็เลยแชร์ประสบการณ์ว่าคุณคิดไม่ถึงแน่ๆว่าอาจารย์ของคุณอาจจะเรียกแทนตัวเองว่าเป็นเหมือนพ่อของคุณอันนี้เกิดขึ้นที่เมืองไทยนะ ตรงนี้นะครับถ้าพูดง่ายก็คือเวลาเรารู้จักกับผู้อาวุโสกว่าเราอาจจะเรียกเขาแทนคําว่าพ่อเรียกว่าแม่อะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นที่เมืองไทยนะครับแล้วฝรั่งก็บอกว่าประเทศเขาไม่มีแบบนี้แน่ๆนะถัดมาจากนั้นนะครับเขาก็พูดถึงว่าประเทศไทยน่ะมีชายหาดที่น่าทึ่งนี่คือต่างชาติหลายๆคนรู้จักในแค่มุมนี้ แต่ชาวต่างชาติหลายๆคนเมื่อมาเมืองไทยพวกเขาไม่ทราบเลยว่าประเทศไทยยังมีภูมิประเทศที่สวยงามและหลากหลายด้วยวัดวาอารามสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งโดยเขาก็ยกตัวอย่างภาพของทุ่งนานะครับที่เป็นวิวภูเขาทุ่งนาบ้นบานๆของเรานี่แหละครับคือมันเป็นวิวที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมของประเทศฝรั่งเขาอะนะเขาก็บอกว่าในมุมนี้นะ่ะกลับไม่มีใครมาสนใจเลยวิวทุ่งนาสวยๆทุ่งข้าวแบบโอ้โหสุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะ่ะคือคนมัวแต่ไปสนใจเรื่องของชายหาด เธอคนนี้นะครับต่างชาติคนนี้ก็เลยบอกว่ามันก็เลยทําให้ต่างชาติพอมาที่เมืองไทยก็เลย พาดอีกมุมหนึ่งของประเทศไทยไปจากนั้นก็มีคอมเมนต์อื่นๆนะครับเข้ามาตอบกลับนะครับโดยมีคอมเมนต์คนหนึ่งครับเขาใช้ชื่อว่าเทอร์รี่นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมากๆเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมอยากจะวางแผนไปเที่ยวทันทีทันทีที่ผมอายุ18โอ้โหเด็กคนนี้เขายังอายุไม่ถึงนะครับเขาบอกว่าอายุ18เนี่ยจะเลือกไปที่เมืองไทยเลยทีเดียวนะครับเป็นที่แรกๆจะไปแบบมาโซนเอเชียครั้งแรกในชีวิตเลยทีเดียวนะฮะถ้าพันั้นนะครับมีต่างชาติคนหนึ่งก็บอกว่าสิ่งที่ต่างชาติเมื่อมา ไทยแล้วไม่รู้เลยนะก็คือพวกเขาไม่รู้ว่าคนไทยจะนิยมไปเที่ยวภูเขาในช่วงฤดูหนาวอันนี้คือสิ่งที่ต่างชาติไม่ได้สังเกตเลยนะครับมาถึงเมืองไทยก็ไม่ได้สังเกตเลยว่าจะไปภูเขากันช่วงไหนนะแต่คนไทยที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วจะนิยมไปภูเขาในช่วงฤดูหนาวนี่คือสิ่งที่ต่างชาตินึกไ่ถึงส่วนตอนที่ต่างชาติจะได้เจอกับคนไทยเยอะตอนที่อยู่ทะเลนะครับ นั่นก็คือคนไทยจะนิยมไปทะเลในช่วงฤดูร้อนเขาก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ต่างชาติเข้ามาไทยแล้วไม่ได้สังเกตกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าปัจะจานมีคอมเมนต์จากคุณสตีฟนะครับก็บอกว่า ชาวต่างชาติหลายๆคนมาเมืองไทยไม่รู้ว่าที่เมืองไทยผู้คนเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของผีเรื่องของโชคในชีวิตประจําวันยู่ในชีวิตประจําวันเลยนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ต่างชาติหลายๆคนมาไทยแล้วลืมหรืออาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เขาก็บอกกับต่างชาติด้วยกันนะครับว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองสังเกตได้เลยว่าตามบ้านของคนไทยบางหลังอาจจะมีบ้านหรือศาลเจ้าเล็ก อ่ะพูดง่ายก็คือเป็นสารพ่อภูมิที่เราเข้าใจนั่นแหละครับแต่ต่างชาติคนนี้นะครับเขาน่าจะนึกคำคำไม่ออกนะคำเรียกไม่ออกเขาก็เลยเรียกว่าบ้านวิญญาณน,นะครับอันนี้เป็นในมุมของต่างชาตินะเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับเขาก็บอกกับต่างชาติด้วยกันว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณสังเกตได้เลยอาจจะอยู่ในลานบ้านหรือเอาไว้ตรงไหนสักที่ส่วนมากจะอยู่ในบริเวณบ้านนั่นแหละก็คือจะมีสารพระภูมินะครับโดยเขาก็อธิบายต่อนะครับว่าบางบ้านบางหลังนะครับอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นอะไรสักอย่าางงไวว้เป็นนตัแทขอสมชิก ครอบครัวที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรืออือ่นหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงเองนะครับคนไทยก็จะมีเหมือนกับว่าอารมณ์เป็นเหมือนที่ที่ทําให้นึกถึงนะครับเขาก็เลยบอกว่าต่างชาติไม่ค่อยมาสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้มากคือเป็นเรื่องที่เขาอาจจะมองผ่านไปเลยนะหรือแม้แต่ในบางบ้านหรือว่าตามอาคารพาณิชย์พวกเขาก็อาจจะมีรูปปั้นอะไรสักอย่างเหมือนกับว่ากบบลาลังบูชาอะไรสักอย่างอยู่อันนี้ก็เป็นความคิดของฝรั่งนะสุดท้ายก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต่างชาติเมื่อมาเมืองไทยแล้วบางคนไไไมม่่ด้สังเกตเลวาีอะรแบบ บ,บ,าบางคนไม่ได้ตามต่อเลยว่าเขาทําแบบนั้นไปเพราะอะไรแบบมีรูปปั้นไว้ทําไมไมีสารประภูมิไว้ทาไมบางคนไม่ได้สงสัยแล้วก็ไม่รู้เลยเขาก็เลยอธิบายให้ฟังนะครับว่าคนไทยนะพวกเขาเชื่อเรื่องผีและวิญญาณมากๆผมรู้จักกับเพื่อนชาวไทยบางคนพวกเขาไม่ยอมนอนโดยที่ไม่เปิดไฟไว้เลยเพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าปิดไฟเนี่ยผีอาจจะนอนด้วยอะไรแบบนั้นแล้วบางคนที่ผมรู้จักมักจะสวดมนต์ทุกครั้งเวลาไปต่างสถานที่หรือไม่ก็ไปไหว้อะไรสักอย่างอยู่ที่ต้นไม้นี่คือสิ่งที่ชาว ต่างชาติไม่ได้สังเกตจริงๆนะว่ามีแบบนี้ด้วยแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยที่ชาวต่างชาติมองไม่เห็นขอส่งท้ายกันด้วยเรื่องนี้นะครับก็มีคนถามว่าในฐานะชาวต่างชาติประเทศไทยคุณคิดว่าเป็นอย่างไรมาส่งท้ายกันด้วยเรื่องนี้กันละกันนะครับคอมเมตหนิงจากอเล็กลุยส์นะครับก็บอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรเนยเหรอผมมองว่าราคาถูก ผมอาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่มีนาคมปี 2, 2014เหตุผลหลักๆที่ผมมาที่เมืองไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเลยผมเป็นคนไม่ได้มีเงินมากมายผมเป็นชาวฝรั่งเศสแต่ผมไม่มีเงินพอที่จะใช้ชีวิตในฝรั่งเศสเลยประเทศไทยก็เลยเป็นจุดหมายปลายทางของผม ตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมใช้เงินเพียง2 0 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นผมมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าตอนที่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยค่าของชีพที่มันสูงกว่านี้นิดนึงซะด้วยซ้ําผมยังได้คุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าอยู่ที่ฝรั่งเศสในตอนนั้นเลยถ้าเก่าวอีกในนึงก็คือชีวิตในเมืองไทยของผมมันยอดเยี่ยมมากๆและถัดมาจากนั้นนะครับมีคอมเมนต์ในมุมของคุณแดนนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องของการเดินทางเลย ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างแรงบรันดาลใจมากที่สุดในโลกเรื่องของอาหารและความบันเทิงก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นอีกหนึ่งชัยชนะที่มันเกิดขึ้นที่กรุงเทพกรุงเทพโดดเด่นกว่าที่อื่นๆมากๆคนไทยก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ที่นี่น่าสนใจคนไทยส่วนใหญ่พวกเขามีบาริยาช,ช่วยเหลือดีและก็สุภาพกว่าชาวต่างชาติกว่าที่คิดเอาไว้มากๆแต่ทว่าก็มีเรื่องของเขาเจะชอช็อกเลยนะ แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างปรับตัวง่ายสะดวกในการอยู่อาศัยแต่ก็มีความแตกต,ต่างมากมายเกิดขึ้นระหว่างอยู่ที่นี่และบางอย่างก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยากมากๆ คือพอคุณเอาไปเทียบกับบ้านเกิดของคุณคุณอาจจะพอใจที่อยู่ที่นี่แต่ก็จะอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะทําให้คุณหงุนงิดได้ง่ายๆอย่างเช่นบ้านคุณไม่มีคนขับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าแน่ๆแต่ที่นี่อาจจะโผล่มาให้เห็นบ้างและบางคนก็าอาจจะถึงขั้นงุนงิดกดเขืองคนที่ขับมอเตอร์ไซค์แบบนั้นมานี่แหละคือสิ่งที่อาจจะทําให้บางคนปรับตัวไม่ได้สําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันท่านผู้ชมฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าเลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับสวส